ื่อเกิดโพลิเมอร์แล้วจะมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องอีก3ตัวโดยที่2ตัวแรกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ส่วนอันที่3ก็จะเป็นช่วงเวลาการเกิดปฏิกิริยาความยาวสายโซ่จุลนศาสตร์เฉลี่ยหมายถึงจำนวนโมเลกุลหรือว่าจำนวนหน่วยของโพลิเมอร์ที่รวมตัวเป็นสายโซ่ยาวนี้ต่อ1จุดว่องไวเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์ก็คือนี่คือความยาวของสายโซ่จำนวนหน่วยที่เข้าธรรมยาก็คือ RP ต่อจุด1ว่องไวก็คือ RI นั่นเองเพราะฉะนั้นแทนค่า2อันนี้เข้าไปเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ว่าความยาวของสายโซ่ขึ้นอยู่กับโมโนเมอร์แต่เป็นส่วนกลับของรากที่2ของ Initiator Degree of Polymerization หมายถึงจำนวนหน่วยโมโนเมอร์หรือจำนวนโมเลกุลนี้รวมตัวอยู่ในสายโซ่ต่อ1สายโซ่ที่ไม่งอกโตแล้วก็หมายความว่าโดน termination ไปแล้วดังนั้น degree of polymerization ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของ termination กรณีที่ termination แบบรวมตัวก็คือ combination เพราะนั้น degree of polymerization ก็คือ2เท่าของความยาวของสายโซ่ kinetics นั่นเองแต่ถ้าหากสิ้นสุดแบบแยกส่วนหรือ disproportionation ก็จะมีค่าเท่ากันหนังสือบางเล่มอาจจะใช้คำว่า dp เป็น xn ตัวนี้เวลาของการเกิดสายโซ่จุลนศาสตร์ก็จะหมายถึงเวลาที่เกิดเริ่มต้นเกิด radical ตัวนี้หารด้วยขั้นสิ้นสุดเราก็จะได้เวลาออกมาปฏิกิริยาการย้ายสายโซ่มีผลทำให้สายโซ่โมเลกุลที่กำลังแผ่ขยายนั้นหยุดโตขึ้นมาเป็นการย้ายสายโซ่จากตัวแรดิคอลไปยังอีกตัวหนึ่งคำว่าอีกตัวหนึ่งนี้อาจจะหมายถึงโมโนเมอร์โซเวนต์อินิเชเตอร์หรือโพลิเมอร์ก็ได้เทคนิคการย้ายก็คือการดึงไฮโดรเจนอะตอมออกจากโมเลกุลนั่นเองตัวอย่างการเกิดเชนทรานสเฟอร์ทูโพลิเมอร์ในการผลิตโพลีเอทิลีนซึ่งโพลีเอทิลีนที่ผลิตได้นี้จะมีกิ่งสาขาเยอะหรือเรียกว่า low density polyethylene LDPE นั่นเองเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อปฏิกิริยา polymerization เกิดขึ้นแล้วพันธะเดียวหมุนรอบตัวเองการหมุนนั้นทำให้เกิด6เหลี่ยมหรือ5เหลี่ยมซึ่งเสถียรจึงเกิดการ abstract โปรตอนขึ้นมากระบวนการนี้เราเรียกว่า backbitingดังนั้น degree of polymerization นอกจากขึ้นกับ termination แบบปกติแล้วยังรวมไปถึง chain transfer ทั้งหลายสังเกตว่าไม่ว่า chain transfer นี้จะเกิดขึ้นอย่างไรก็จะหมายถึงการหายไปของ radical เช่นหากว่าเป็น chain transfer to monomer ก็จะหมายถึงการหายไปของ radical ต่อเวลาที่ขึ้นกับโมโนเมอร์กับแรดิคอลถ้าเป็นเชนทรานสเฟอร์ทูโซเวนต์ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโซเวนต์กับความเข้มข้นของโมโนเมอร์แรดิคอลเป็นต้นดังนั้น degree of polymerization หรือน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ก็จะต่ำลงในกรณีที่เกิดเชนทรานสเฟอร์ทั้งนี้เพราะเรามีตัวหารมากขึ้นนั่นเองเพื่อให้เห็นรูปชัดเจนแล้วก็จัดรูปใหม่ในรูปของ1ส่วน DP และกำหนดค่าคงที่การย้ายสายโซ่ของโมโนเมอร์โซเวนต์และอินิเชเตอร์เป็น CM CS และ CI แทนค่าลงไปในนี้เราก็จะได้สมการที่เกี่ยวข้องกับ degree of polymerization สมการนี้ตีความหมายได้ว่าอย่างไรตีความหมายได้ว่า1ส่วน DP ตัวนี้ขึ้นอยู่กับ4ส่วนก็คือ1 2 3และ4ส่วนที่1ก็คือ termination แบบปกติซึ่งประกอบด้วย combination และ disproportionation ส่วนที่2ขึ้นอยู่กับการย้ายสายโซ่ to monomer ส่วนที่3เป็นการย้ายสายโซ่ไปยังตัวทำละลายและส่วนที่4คือการย้ายสายโซ่ไปยังตัว initiator ถึงแม้จะมี
4ปัจจัยนี้แต่เราสามารถควบคุมสภาวะต่างๆเพื่อกำจัดตัวแปรได้เช่นการควบคุมการย้ายสายโซ่ไปยังโมโนเมอร์ทำได้โดยใช้ความเข้มข้นของโมโนเมอร์ต่ำๆในเทอม 4M นี้ก็จะหมดไปส่วนการย้ายสายโซ่ไปยังตัวริเริ่มก็ทำได้โดยควบคุมความเข้มข้นของอินิเชเตอร์ตรงนี้ก็จะหมดไปจะเหลือเป็นสมการ1ส่วน DP ตามสมการนี้ขึ้นอยู่กับ termination ปกติกับ solvent ที่ใช้ในการผลิตโพลิเมอร์ครั้งนั้นๆเช่นในการศึกษา polymerization ของโมโนเมอร์ชนิด1ในตัวทำละลาย3ชนิดและก็พลอตกราฟระหว่าง1ส่วน degree of polymerization กับอัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของตัวทำละลายกับโมโนเมอร์เราได้กราฟเช่นนี้บอกอะไรเราบอกว่ากราฟแต่ละชนิดสโลปไม่เท่ากันแน่นอนสโลปนี้คือค่าอะไรเราพลอต1ส่วน DP กับความเข้มข้นตรงนี้นั่นหมายความว่าสโลปที่ได้ก็คือค่าคงที่การย้ายสายโซ่นั่นเองถ้ามีค่ามากหรือสโลปมากแสดงว่ามันย้ายสายโซ่ได้ดี degree of polymerization ก็ต่ำน้ำหนักโมเลกุลก็ต่ำดังนั้นจากกราฟตรงนี้เราก็สามารถทำนายได้ว่าการใช้ตัวทำลายใดจะทำให้ได้พอลิเมอร์มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกว่าตารางนี้บอกอะไรเราบ้างคอลัมน์ที่1ค่าคงที่การย้ายสายโซ่ของตัวทำละลายใช้เตรียมพอลิเมอร์ชนิด1เรายังไม่ต้องสนใจชนิดของโมโนเมอร์ก็ได้คอลัมน์ที่2กับ3บอกเราว่าค่าคงที่การย้ายสายโซ่นี้นอกจากขึ้นอยู่กับตัวทำละลายแล้วยังขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยเพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบเราสามารถเปรียบเทียบได้2แบบเช่นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวทำละลายไซโคเฮกเซนกับโทโลอีนแล้วพบว่าโทโลอีนมีค่าคงที่การย้ายสายโซ่สูงกว่าไซโคเฮกเซนแสดงว่าหากเตรียมโพลิเมอร์ในตัวทำละลายโทโลอีนนี้จะได้โพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลน้อยกว่านั่นเองและหากว่าเราใช้โทโลอีนแต่ควบคุมอุณหภูมิ60กับ100เราก็พบว่าที่อุณหภูมิสูงขึ้นค่าคงที่การย้ายสายโซ่ก็สูงขึ้นด้วยบอกเราว่าอะไรบอกว่าณนะอุณหภูมิสูงขึ้นจะได้โพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่านั่นเองจากข้อมูลนี้หากนักศึกษาวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบตัวทำละลายมากกว่า3ชนิดเราก็จะได้ข้อมูลเรื่องของที่สุดเหมือนกับที่เรียนภาษาไทยกับภาษาอังกฤษว่าระดับขั้นมีแบบขั้นธรรมดาขั้นกว่าและขั้นที่สุดเช่นเดียวกันการวิเคราะห์และเปรียบเทียบตัวแปรอย่างน้อย3ตัวนี่เรามีหลายตัวมากเลยขณะนี้เราเปรียบเทียบมากกว่า3ตัวแล้วเราก็จะสรุปขั้นที่สุดได้เช่นตัวทำละลายที่ดีที่สุดในการเตรียมโพลิเมอร์ชนิดนี้ก็คือเบนซีนเพราะเบนซีนมีค่าคงที่การย้ายสายโซ่น้อยที่สุดหรือต่ำที่สุดหลังจากใช้เบนซีนในการผลิตโพลิเมอร์แล้วเราพบว่าจะได้น้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์สูงที่สุดสไลด์นี้นอกจากตัวทำละลายแล้วยังขึ้นอยู่กับชนิดของโมโนเมอร์ด้วยหากนักศึกษาคิดวิเคราะห์เป็นไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไรก็จะวิเคราะห์ได้ทุกกรณีในการวิเคราะห์นี้ตัวอย่างเช่นข้อที่1หากต้องการเตรียมโพลิเมอร์ควรใช้โซเวนต์ที่เป็นสารประกอบพวกเฮไลด์หรือไม่เพราะเหตุใดจากโจทย์ข้อนี้ไม่ใช่ตอบว่าเพราะมีค่าคงที่สูงเท่านั้นแต่ควรให้เหตุผลว่าทำไมหรือข้อที่2ถ้าต้องการสังเคราะห์ PMMA ก็ต้องมาจาก MMA monomer ด้วยเทคนิคสารละลายหรือ solution polymerization ควรเลือกตัวทำละลายใดได้บ้างเพราะเหตุใดคราวนี้เราดูช่องเดียวเลยให้เปรียบเทียบว่าควรจะใช้ตัวทำละลายอะไรในการเตรียม PMMA หรือข้อที่3ในการสังเคราะห์โพลิเมอร์ทั้ง3ชนิดในตัวทำละลายอันเดียวกันเลยเปรียบเทียบปื๊ดแกนอนโพลิเมอร์ชนิดใดจะมีน้ำหนักโมเลกุลสูงที่สุดเป็นต้นหัวข้อสุดท้าย
การยับยั้งและการหน่วงปฏิกิริยาโมโนเมอร์ที่เก็บไว้ในขวดที่อุณหภูมิห้องสามารถเกิดโพลิเมอไรเซชันได้เองทำให้ได้โพลิเมอร์แข็งอยู่ในขวดเพราะว่าความร้อนสามารถเร่งปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นหากนักศึกษามีโมโนเมอร์อยู่โมโนเมอร์นั้นควรเก็บไว้ในตู้เย็นดังนั้นในช่วงการขนส่งหรือการกักเก็บโมโนเมอร์จึงมักมีการเติมตัวยับยั้งหรืออินฮิบิเตอร์ลงไปด้วยตัวยับยั้งตัวหน่วงเหนี่ยวหมายถึงอะไรแตกต่างกันเล็กน้อยตัวหน่วงก็คือปริยายังเกิดอยู่แต่เกิดช้ายับยั้งนี่คือยั้งไว้เลยไม่ให้เกิดการใช้ตัวยับยั้งหรือตัวหน่วงสามารถอธิบายได้จากกราฟอันนี้กราฟเส้นที่1เป็น polymerization ปกติเพราะฉะนั้นทันทีที่ให้ความร้อนปริยาก็จะเกิดด้วยอัตราเร็วตามสโลปอันนี้ส่วนเส้นที่2 3 4เป็น polymerization เหมือนปกติเหมือนกันเพราะมีความชันเหมือนกับเส้นที่1เลยนั่นหมายความว่าอัตราการเกิดปริยาเส้นที่2ถึง4เท่ากับอันที่1แต่ polymerization เกิดณเวลาต่างๆที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าปริยา2ถึง4เนี้ยมีการเติมตัวยับยั้งลงในปริมาณแตกต่างกันยิ่งปริมาณเยอะก็สามารถยับยั้งไว้ได้นานเวลาที่ยับยั้งนี้เรียกว่า induction period ส่วนกราฟเส้นที่5นี้เห็นชัดเจนว่าสโลปลดลงไปเยอะก็แสดงว่าอัตราการเกิดปริยาต่ำลงลักษณะนี้เป็นเพราะว่าเติมสารหน่วงปฏิกิริยาไปกลไกการยับยั้งหรือการหน่วงเกิดขึ้นได้อย่างไรกลไกนี้ก็จะคล้ายกับการย้ายสายโซ่ก็คือมีโมโนเมอร์แรดิคอลเข้าทำปฏิกิริยากับเชนทรานสเฟอร์ตัวหนึ่งแต่ปรากฏว่าตัวยับยั้งหรือตัวหน่วงเนี่ยเกิดแรดิคอลที่เสถียรปฏิกิริยานั้นก็ไม่เกิดขึ้นต่อไปการทรานสเฟอร์แรดิคอลนี้อาจจะทรานสเฟอร์ที่อะโรมาติกริงหรือทรานสเฟอร์ที่หมู่ OH นี้หรือควินอนตัวนี้ก็ได้สังเกตว่าสารประกอบที่ใช้เป็นตัวยับยั้งในโมโนเมอร์นั้นมักเป็นสารประกอบพวกฟีนอลฟีนอลคืออะไรก็คือมีอะโรมาติกแล้วก็มี OH หมู่เกาะอื่นๆจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีหมู่นี้นะเป็นฟีนอลฟีนอลตัวนี้เป็นกรดอ่อนเพราะฉะนั้นเมื่อมันอยู่ในโมโนเมอร์ถ้าจะเอาโมโนเมอร์มาใช้ต้องสกัดออกเมื่อเป็นกรดอ่อนแล้วก็ต้องสกัดด้วยเบสเบสที่นิยมใช้ก็คือ 5% โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการสกัดนี้ก็จะทำให้ได้เกลือของฟีนอลนี้ละลายในน้ำในทางอุตสาหกรรมนิยมเติมอินิเชเตอร์ลงไปมากกว่าปกติแทนการสกัดสารประกอบอะโรมาติกที่มีหมู่ไนโตรกรุ๊ปก็เป็นสารหน่วงที่ดีตัวยับยั้งแบบ Radical Polymerization นอกจากเป็นสารประกอบฟีนอลแล้วยังมีสารตัวอื่นๆอีกเช่นตัวออกซิเจนก็สามารถดักจับฟรีราดิคอลนี้ได้ได้เป็นเปอร์ออกไซด์ด้วยเหตุนี้ในการสังเคราะห์โพลิเมอร์จึงต้องทำภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนดังนั้นเมื่อมีการเติมตัวยับยั้งสมการ1ส่วน dp ก็จะเป็นลักษณะนี้โดยที่ z นี้ก็คือค่าคงที่การยับยั้งและ z ตัวนี้ก็คือความเข้มข้นของสารยับยั้งสไลด์นี้แสดงค่าคงที่การยับยั้งและการหน่วงปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันสังเกตว่าออกซิเจนมีค่าคงที่การยับยั้งสูงมากนั่นหมายความว่าถ้าทำให้ปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบแรดิคอลนี้เกิดขึ้นและในระบบเรามีออกซิเจนเราจะไม่ได้โพลิเมอร์ออกมาด้วยเหตุนี้ก่อนเตรียมโพลิเมอร์ในห้องปฏิบัติการจึงต้องทำให้ระบบโพลิเมอไรเซชันนั้นปราศจากออกซิเจนโดยการพ่นด้วยแก๊สเฉื่อยซึ่งแก๊สเฉื่อยนี้อาจจะเป็นแก๊สไนโตรเจนแก๊สอาร์กอนหรือแก๊สฮีเลียมก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าแก๊สตัวไหนถูกกว่ากันหวังว่านักศึกษาคงเข้าใจและคิดวิเคราะห์ได้มากกว่าตัวหนังสือที่นำเสนอมาสวัสดีค่ะ